ต่อไปนะครับเราจะมาดูการหาพจน์ทั่วไปของลำดับบ้างนะครับว่าหายังไงนะครับก็คือการหาพจน์ทั่วไปนี้นะครับมันก็คือลักษณะว่าคล้ายๆว่าเขาอาจจะบอกลำดับเรามาแล้วนะครับให้ดูซิว่าถ้าเราเปลี่ยนจากลำดับที่เขาให้มานะให้อยู่ในรูปพจน์ทั่วไปซึ่งพจน์ทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือมีตัว n นั่นเองใช่ไหมมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับถ้าคิดง่ายๆเรามาลองดูตัวอย่างที่1เลยแล้วกันนะครับตัวอย่างที่1เขาให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับต่อไปนี้นะครับก็คือ1ส่วน2 2ส่วน3 3ส่วน4แล้วก็4ส่วน5นะครับถ้าเขียนในรูปของพจน์ทั่วไปจะออกมาหน้าตายังไงแล้วข้อ2เขาจะเขียน1 4 7 10 13 16ดูนะครับเรามาดูซิว่าทำยังไงเราถึงจะได้ออกมาซึ่งพจน์ทั่วไปนะครับข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1ก็คืออะไรนะครับข้อที่1ก็มีข้อมูลก็คืออะไรบ้างนะเขียนนิดนึงก็ได้1ส่วน2 2ส่วน3 3ส่วน4แล้วก็อะไรครับแล้วก็4ส่วน5เห็นไหมครับจากโจทย์ที่เขาให้มาคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราพิจารณานะครับเราก็พิจารณาในเชิงของพจน์มันครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ1ส่วน2ก็คือพจน์แรกพจน์แรกเราใช้แทนสัญลักษณ์ด้วยอะไรก็คือ A1 โอเคไหมพจน์2ก็ใช้สัญลักษณ์แทนก็คือ A อะไร A2 อย่างเงี้ยพจน์3ก็ต้องเป็น A อะไร A3 พจน์4ก็ต้องเป็น A4 โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรานำการพิจารณาครับเราก็จะได้ว่า A1 แน่นอนครับคือ1ส่วน2 A2 ก็คือ2ส่วน3 A3 ก็คือ3ส่วน4และ A4 ก็คือ4ส่วน5จากนั้นนะครับเราพยายามพิจารณาให้มันอยู่ในเชิงของอะไรครับเชิงของลำดับนะครับก็คือมีเลข1หรือตัวห้อยเป็นตัวบอกว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราทำไงจาก1ส่วน2เราก็สามารถเขียนแตกใหม่ได้ไหมครับก็สามารถเขียนเป็น1ส่วนด้วยเห็นไหมครับ1บวก1อย่างเงี้ยต่อไปก็เขียน A2 ใหม่ด้วยอะไรครับ2ส่วน3เนี่ย2ส่วน3ก็สามารถเขียนให้มันมีเลข2แล้วก็ด้านล่างเป็นเลข3เป็น2บวก1ได้ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมเช่นเดียวกันครับ3ส่วน4เราก็เขียนข้างบนให้มี3ข้างล่างมี3ได้ไหมเห็นไหมครับเริ่มสอดคล้องกันละอันที่4ก็เช่นเดียวกันครับเขียนข้างบนให้มี4ข้างล่างก็ต้องมี4ก็กลายเป็น4บวกอีก1เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับ A1 ก็คือตัวลำดับที่1ของเรามันก็จะสอดคล้องกับ1และ1เราก็เลยสามารถที่จะเป็นไงได้ครับระบุตัวนั้นเป็นแทนอะไรได้เลยแทนพจน์ที่ของมันได้ถ้าคิดง่ายๆเห็นไหมถ้าเป็น A ห้อย2ตัวนี้ก็มี2กับ2 A ห้อย3ตัวนี้ก็มี3กับ3 A ห้อย4เห็นไหมครับตัวนี้ก็มี4กับ4เพราะฉะนั้นถ้าครูเปลี่ยนใหม่เป็น A ห้อย N พจน์เหล่านี้ก็ต้องเป็น N กับ N เห็นไหมชัดเจนไหมเราก็ได้แล้วครับไอ้นี่แหละคือพจน์ทั่วไปของมันแต่ข้อนี้เป็นลำดับจำกัดนะครับซึ่งมันมีให้มาแค่4พจน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเพิ่มเติมเข้าไปด้วยว่า n คือเริ่มต้นตั้งแต่1 2 3แล้วก็4 n มีแค่4ตัวเท่านั้นนะครับมีสามารถเป็นไปได้แค่4ตัวก็คือ1 2 3 4โอเคนะทีนี้เรามาดูในข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับเขาก็ให้มาแล้วแหละว่า a1 คือ1 a2 คือ4 a3 คือ7A4 คือ10 A5 คือ13และ A6 คือ16เราก็จะต้องมาสร้างดูนะครับสร้างดูว่าจะสัมพันธ์กับลำดับที่เรามีอยู่ได้ยังไงนะครับในที่นี้ครับ A1 ก็คือ1ก็คงทำอะไรไม่ได้มัน1กับ1ตรงกันอยู่เนาะต่อไปครับลองดู A2 สิ A2 เป็นยังไง A2 ปรากฏว่าเป็นอะไรครับเป็น4เพราะฉะนั้นครูเขียนใหม่เป็นอะไรได้ก็คือ1บวกกับ3ถูกไหม1บวกกับ3โอเคไหมครับ1บวกกับ3เพราะฉะนั้นครับถ้าครูเขียนนะครับเขียนต่อเขียนได้เป็นอะไรครับ1บวกกับ3คูณ11บวกกับ3คูณ1เดี๋ยวเรามาดูนะครับต่อไป A3 ก็คือ7ครับ7ก็เขียนให้คล้ายๆกับที่เราเขียนกระจายมาเมื่อกี้ดูครับก็เป็น1บวกกับ3บวกกับ3เห็นไหมอันต่อไปครับดูต่อไปก่อนเลยก็ได้ A4 เป็น10เพราะฉะนั้นครูก็เขียนเป็น1บวกกับ3บวกกับ3แล้วก็บวกกับ3เห็นไหมครับได้10ไหมเห็นไหมเริ่มมีรูปร่างหรือโครงร่างคล้ายๆกันแล้วนะครับก็ค่อยๆทำต่อครับ
A3 A4 A5 ก็ทำลักษณะเดิมเห็นไหมครับ A5 ลองดู A6 ก็ได้ A6 ก็คือ1บวกกับ3แล้วก็บวก3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 จนครบได้ค่าเท่ากับ16เมื่อเรามามองดูรูปร่างของมันเป็นยังไงครับเป็นยังไงก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวแรกก็ต้องขึ้นต้นด้วย1หมดเลยใช่มั้ยเห็นมั้ยตัวแรกขึ้นต้นด้วย1เพราะฉะนั้น AN ของเราตัวแรกก็น่าจะขึ้นต้นด้วยเลขอะไรครับ11โอเคนะตัวแรกของเราน่าจะขึ้นต้นด้วยเลข1โอเคมั้ยครับสำหรับพจน์ทั่วไปโอเคนะจากนั้นครับเรามาดูต่อนะครับจะเห็นได้ว่าพจน์ตามท้ายมามันเป็นยังไงครับมันค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่มั้ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนแรกไม่มี3เลยพอ A2 มี3อยู่1ตัวพอ A3 มี3อยู่2ตัวพอ A4 มี3อยู่3ตัวเพราะฉะนั้นครูสามารถยุบใหม่ให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาได้ก็ในเมื่อเป็น3 1ตัวครูก็ลองเขียนใหม่ให้เป็น3คูณ1อย่างเงี้ยลักษณะนี้มี3 2ตัวก็มี3คูณ2มี3 3ตัวก็3คูณ3อย่างเงี้ยพอมองภาพออกนะครับ3คูณ4 3คูณ5แต่จะสังเกตได้ว่านะครับเลขที่เอามาคูณกับ3นั้นมันเป็นยังไงมันยังไม่สัมพันธ์กับลำดับเพราะนี่คือตัวที่เป็นลำดับที่2แต่ปรากฏว่านี่คือเลข1แต่ตัวนี้พอเป็น2อันนี้เป็น3พอเป็น3ลำดับดันเป็น4เห็นไหมสังเกตอะไรขึ้นก็คือคล้ายๆว่าลำดับมันดันลดลงไปอยู่อีก1พอมองภาพออกไหมลบอีก1ลดลงไปอีก1คล้ายๆยังไงก็คือ3ในที่นี้มันน่าจะเป็นลักษณะยังไงครับ3คูณ1ในที่นี้มันน่าจะเป็นคล้ายๆ2ลบออก1ถูกไหม1ในที่นี้ก็คือ2ลบออก1อันนี้ก็เป็นยังไงครับมันก็เปรียบเสมือน3ลบออกอะไรลบออก1ถูกไหมอันนี้ก็เปรียบเสมือนเอาลำดับก็คือ4ลบออก1อันนี้ก็เลข4นี้ก็น่าจะเกิดจากการเอาลำดับก็คือ5ลบออก1ดูออกนะ5ในนี้ก็น่าจะเกิดจากการเอา6ลบออก1เพราะแน่นอนครับตัวนี้ทำไมมันไม่เขียนไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากการอะไรครับบวกกับอะไรครับ3คูณกับอะไรจริงๆแล้วน่าจะเป็น1ลบออก1ถูกไหมเห็นไหมชัดไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่เราเอามานำหน้าก่อนที่จะลบออก1ตรงกับลำดับพอดีเลยใช่ไหมครับในเมื่อมันตรงกับลำดับพอดีเลยเราสามารถแทนตรงนั้นด้วยอะไรได้ครับก็สามารถแทนได้ด้วยตัว n นั่นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพจน์ทั่วไปของมันแน่นอนครับตัวแรกต้องบวกด้วย1อยู่แล้วก็มีเลข1จากนั้นก็ต้องเป็นยังไงครับก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นใช่ไหมต้องกลายเป็นอะไรครับ1บวกเพิ่มขึ้นอีก3ใช่ไหม3ของอะไร3ของนี่ไงอันนี้เป็นตัวเลขละ1 2 3 4ก็คือ n ใช่ไหมครับแทนด้วย n ได้เพราะมันตรงกับลำดับพอดีเลย n ลบอะไร n ลบ1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามันก็คือพจน์ทั่วไปในฟอร์มของ1บวก3คูณกับ n ลบ1ถ้าจัดรูปนิดนึงก็ได้ครับจัดรูปได้ยังไงก็คือเอา3คูณเข้าไปนะครับก็กลายเป็น1บวกกับ 3n แล้วก็ลบอะไรลบ3รวมค่านิดนึงก็จะเป็น 3n ลบอะไรครับลบ2โอเคไหม 3n ลบ2ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ข้อนี้มีด้วยกันทั้งหมดกี่พจน์ครับ6พจน์เพราะฉะนั้น n ก็เลยต้องระบุด้วยว่านะครับมีสมาชิกในเซตนะครับ n เป็นสมาชิกในเซตของ1 2 3 4 5แล้วก็6นั่นเองนะครับก็คือต้องระบุนิดหนึ่งด้วยนะครับ